สวัสดีครับพบกับผมจอห์นอริยพงษ์จันทสุขในรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ Dinamoxa Racing.com นะครับในวันนี้ครับในช่วงของ Dress Up by จอห์นซ่าผมยังคงอยู่กับเจ้า KTM ตระกูล Adventure รุ่นใหม่ล่าสุดมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นนั่นก็คือ KTM 1290 Super Adventure R 1290 Super Adventure S 1090 Adventure R และ1090 Adventure ซึ่งมาพร้อมกับสมรรถนะเยี่ยมคุ้มพลังเร็วแรงฟังก์ชันที่สามารถปรับให้เหมาะกับการขับขี่ทุกประเภทแบบจัดเต็มและระบบความปลอดภัยสูงสุดที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพล้ำกว่าเดิมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายทุกขณะขับขี่ให้มากขึ้นโดยพระเอกของตระกูลนี้นะครับก็คือเจ้า KTM 1290 Super Adventure Rและวันนี้ครับผมอยู่กับเจ้า KTM 1090 Adventure ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นสมรรถนะเยี่ยมในตระกูลของ Adventure ที่เหมาะกับผู้ชื่นชอบการขับขี่ท่องเที่ยวสไตล์ออฟโรดและออนโรดในช่วงนี้ครับกับการดูแลรักษารถมอเตอร์ไซค์นะครับกับสวรรค์ของคนรักรถครับ SSB Motorrad SSB Motorradสวรรค์ของคนรักมอเตอร์ไซค์ร้านใหม่ย่านดอนเมืองที่รับรองว่าจะต้องถูกใจสิ่งนักบิดสไตล์ทัวริงแอดเวนเจอร์และออฟโรดที่มีสินค้าและอุปกรณ์มากมายทั้งยังมีสินค้าอื่นๆไว้ให้ทุกท่านได้ละลายซับกันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไรดิ้งเกียร์จากอัลไพน์สตาร์และเฮลอุปกรณ์ตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์จากบอนเดลิชและทัวร์เทดยังไม่หมดเพียงเท่านี้ทางร้านยังมีสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ K2 Outdoor จัดจำหน่ายอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ถุงนอนเสื้อกันหนาวเป้กันน้ำรองเท้าเดินป่าและรวมไปถึงอุปกรณ์เดินป่าอื่นๆอีกมากมายด้วยและในตอนนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณร้านที่ชื่อว่า SSB Motorrad นะครับสำหรับร้านตกแต่งรถในแนวของ Adventure รวมถึงสายทัวริงด้วยนะครับร้านนี้อยู่แถวย่านดอนเมืองครับต้องบอกว่าร้านนี้สุดจริงๆแต่ว่าสุดอย่างไรเรามารู้จักกับเจ้าของร้านกันครับก็คือพี่โป้ง SSBจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์ของร้านหรือว่าแนวทางของร้านเป็นยังไงบ้างร้านผมเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับรถแอดเวนเจอร์ครับผมแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์เราก็จะมีรถแอดเวนเจอร์มีทั้งงานขายนะครับงานเซอร์วิสแมนเทนแนนซ์นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์แคมปิ้งอุปกรณ์แต่งรถนะครับเนี่ยครับโดยคร่าวๆนะครับพูดถึงคำว่าร้าน SSB Motorrad นอกเหนือจากในเรื่องของการแต่งในแนวของแอดเวนเจอร์แล้วส่วนหนึ่งก็คือว่าพี่โป้งเนี่ยดูแลในเรื่องของพาร์ทหรือว่าของตกแต่งของแบรนด์ที่ชื่อว่า KTM ด้วยใช่ครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นตัวใหม่ล่าสุดหรือว่าเป็นน้องเล็กของทางค่าย KTM ที่เป็นสายแอดเวนเจอร์ครับเห็นบอกว่าจะมีในเรื่องของชุดแต่งเนี่ยประมาณ 7-8 อย่างด้วยกันใช่ครับแต่ผมรู้สึกว่าของแต่งเนี่ยมันสามารถยัดเข้ามาได้อีกมันเป็นจริงมั้ยพี่โป้งจริงครับได้เยอะครับได้เยอะเลยเหรอได้เยอะครับตัวอย่างเลยมาพี่โป้งตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอันนี้จะเป็น1090นะครับครับผมอันนี้ตัวอย่างที่ผมมีให้ดูเนี่ยจะเป็น1190ครับ Adventure R นะครับก็คือตัวรุ่นพี่อีกสเต็ปนึงใช่ครับแต่ว่าฟังก์ชันในการใช้งานแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายกันใกล้เคียงกันทั้งหมดครับเช่นอะไรบ้างครับพี่โป้งครับอันดับแรกนะครับเอาอันดับแรกง่ายๆก่อนเลยนะครับแคชบาร์หรือที่เราเรียกกันว่ากันล้มแคชบาร์หรือกันล้มครับแคชบาร์เนี่ยเราก็จะมีเป็นแคชบาร์บนนะครับชุดบนนะครับแล้วก็ชุดล่างอ๋อเขามีแยกไปเลยว่า2 อย่างคือทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ครับจะมีแยกกันก็จะมีชุดล่างกับชุดบนชุดบนเนี่ยก็จะการพวกพาร์ทแล้วก็ถังน้ำมันทั้งหมดครับผมแล้วก็ขออนุญาตเดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะฮะจะได้ดูกันชัดๆนะครับก็มีแคชบาร์นะครับแล้วก็อันดับต่อมาเนี่ยถ้าสายแอดเวนเจอร์เนี่ยที่สำคัญเลยนะครับที่ผมแนะนำก็จะเป็นพวกกาดหม้อน้ำกาดหม้อน้ำกาดหม้อน้ำนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับนี่ครับพี่จอนเอนจิ้นกาดก็สำคัญเอนจิ้นกาดนะครับก็คือกันแข้งก็เป็นกันแข้งนะครับในเคสที่เรากระโดดหรือบางครั้งเนี่ยเราเจอก้อนหินครับมันจะสามารถโปรเทคเรื่องของแข้งเครื่องได้พอสมควรเลยครับอุปกรณ์ต่อมาที่แนะนำให้ใส่กันเลยนะครับก็จะเป็นกาดไฟหน้ากาดไฟหน้าเป็นกาดไฟหน้ากาดไฟหน้านี่ก็โปรเทคเรื่องของ1เรื่องของกิ่งไม้เรื่องของก้อนหินที่จะกระเด็นเข้ามาชนกับไฟหน้านะครับแล้วก็สายแต่งที่ชอบเลยอันดับแรกๆต้นๆเลยของการแต่งก็คือกระเป๋าข้างกระเป๋าข้างครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายเดินทางสายบู๊เนี่ยก็จะเป็นปี๊บอลูมิเนียมเพื่อความคงทนเพื่อความคงทนครับแล้วก็เวลามีในเคสอุบัติเหตุล้มลงไปเนี่ยนะครับผมมันจะไม่ถึงตัวรถอ๋อมันกันได้จริงๆมันจะกันได้จริงๆครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการโปรเทคของท่อนท้ายรถเราเหมือนกันการแฮนด์นี่ก็โปรเทคเรื่องของแฮนด์เรื่องของมือครับในเคสที่รถเนี่ยวิ่งไปผ่านกิ่งไม้จะต้องฟาดมืออะไรเนี่ยนะครับก็จะโปรเทคได้นะครับครับผม
แล้วก็ถ้าเดินทางบนทางดำนะครับใช้ความเร็วสูงรถพวกนี้ทำความเร็วได้ครับทั้งทางฝุ่นและทางดำครับนะครับก็จะเป็นเรื่องของวินชิลก็คือยกขึ้นมาหน่อยยกขึ้นมาหน่อยเพื่อจะตัดลมที่มาปะทะกับหน้าอกหรือหมวกกันน็อกนะครับส่วนบางคนที่ชอบแนวบู๊ล้างผ่านนิดนึงครับก็จะเสริมตุ๊กตาแฮนเสริมตุ๊กตาแฮนให้มันสูงขึ้นให้มันสูงขึ้นเพื่อในเคสที่เรายืนขี่นะครับครับผมเราจะไม่ต้องก้มลงไปหาแฮนนะครับซึ่งนี่ก็คือในเรื่องของชุดอุปกรณ์ตกแต่งที่รถคันนี้เช่า1190คันที่พี่โป้งโชว์ให้ดูเนี่ยมีการตกแต่งเอาไว้แล้วใช่ครับผมถามเป็นความรู้อีกนิดนึงพี่โป้งในฐานะที่พี่โป้งก็คือเป็นทั้งเจ้าของร้านเป็นทั้งสายลุยตัวจริงครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่พูดถึงเนี่ยที่ยัดใส่เข้าไปใน KTM ทั้งหมดเนี่ยมันช่วยได้ขนาดไหนผมว่าช่วยได้ 100% 100% เลยครับผมกล้าพูดว่า 100% นะครับครับผมสำหรับในเรื่องของการโปรเทคเรื่องของรถครับสำคัญที่สุดก็คือร่างกายของผู้ขับขี่จริงๆแล้วต้องบอกว่ารถเดิมๆที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าก็ครบในระดับหนึ่งนะพี่โป้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในลักษณะของการตกแต่งอย่างที่พี่โป้งบอกผมว่ามันน่าจะหล่อกว่าเยอะอย่างแบรนด์ที่พี่โป้งวันนี้จริงๆแล้วที่ร้านของ SSB ก็มีขายเหมือนกันมีครับเช่นอะไรบ้างที่สามารถที่จะมาใส่กับเจ้า KTM ได้ถ้าแบรนด์ที่ใส่กับ KTM โดยส่วนใหญ่ที่บ้านเราใช้กันนะครับก็จะเป็นแบรนด์ของTouratech ครับถ้าใช้กับ KTM เลยนะครับผมแบรนด์นี้ก็โอเคเลยครับของเยอรมันซึ่งก็คือใส่มาแบบว่าตรงล็อกไม่จำเป็นต้องดัดแปลงเลยไม่จำเป็นต้องดัดแปลงครับอย่างเจ้า KTM 1090 Avenger คันนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งมาในระดับหนึ่งแล้วก็คืออย่างที่พี่โป้งบอกก็คือตัวปี๊บตัวกระเป๋าใช่ไหมครับใช่ครับนี่กระเป๋าจากโรงงานมาจากโรงงานเลยครับก็ถือว่าใหญ่นะแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวนี่นะฮะกาดข้างนะครับเป็นลักษณะของพลาสติกมีสติ๊กเกอร์ของ KTM มามีตัวกาดมือกาดแฮนด์ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีชิลเดิมเนาะอันนี้ชิลเดิมตัวนี้เป็นชิลเดิมครับตัวนี้เป็นชิลเดิมจากโรงงานที่ให้มาครับซึ่งจริงๆแล้วก็สามารถที่จะยกให้มันเป็นระดับของรถทัวริงได้อีกได้ครับก็ถือว่าก็เกือบครบนะครับดูแล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพี่โป้งอย่างเจ้า1090เนี่ยถ้าสมมุติว่าอยากจะประเคนใส่ให้มันเป็นแอดเวนเจอร์จริงๆเนี่ยใช้งบแพงไหมครับใช้งบถ้าเอาเป็นฟูลออปชันเลยนะครับฟูลออปชันก็อยู่ประมาณแสนปลายๆถึง 200,000 แสนปลายๆถึง 200,000 ใช่ครับซึ่งนั่นคือของแท้จากทางTouratechเลยใช่ครับโอ้ก็ถือว่าไม่แพงนะเพราะว่านั่นก็คือแบรนด์ที่เป็นแบรนด์นำเข้าใช่ครับแล้วก็มีในเรื่องของมาตรฐานที่ครบถ้วนจริงๆใช่ครับโดยปกติแล้วอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งแท้ๆสำหรับ KTM Adventure ทุกรุ่นสามารถหาได้จาก KTM Flagship Bangkok แต่ก็ยังมีอีกร้านที่น่าสนใจสำหรับการแต่งรถ KTM Adventureแล้วในเรื่องของเสื้อผ้าอย่างวันนี้เนี่ยผมใส่ของ Alpine Star มาครับซึ่งรู้สึกว่าพี่โป้งเองก็ขาย Alpine Star เหมือนกันใช่ครับประจวบเหมาะมากเลยลองช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วสาย Adventure เนี่ยแต่งอย่างผมเนี่ยถูกต้องไหมก็ถูกต้องนะครับถูกต้องที่พี่จอนแต่งมาเนี่ยก็น่าจะ 100% แล้วนะสำหรับชุดทัวริงนะครับทัวริงนะสำหรับชุดทัวริงอันนี้ก็เท่าที่เมื่อกี้สังเกตดูอยากให้พี่จอนขอหันหลังนิดนึงได้ได้ได้นะครับเพราะว่าผมมีหน้าที่ใส่อย่างเดียวผมไม่ทราบอะไรเลยต้องให้คนที่ขายจริงแนะนำตัวนี้ชุดของ Alpine Star นะครับเขาก็จะให้เกราะมาอยู่แล้วในเสื้อนะครับครับผมแต่ถ้าเกิดจะให้โปรเทคมากกว่านี้เขาจะมีออปชั่นเสริมก็จะเป็นเกราะที่เขาเรียกว่า CE นะครับเป็นวัสดุที่ซอฟแรงกระแทกตัวเนี้ยตัว CE เนี่ยใส่เพิ่มอีกสักหน่อยก็ดีครับจะโปรเทคหลังพี่ได้อีกเยอะเลยครับครับผมส่วนฟังก์ชันอื่นเนี่ยเอาAlpine Starให้มาใช้ได้พอสมควรเลยครับครับอย่างเช่นในเรื่องของรูระบายอากาศระบายอากาศภาษาภาษาเขาเรียกอะไรนะอะไรแอร์นะตัว Airflow Airflow นะฮะอันนี้ให้ดูนะครับว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝนตกนะครับในเคสที่เราต้องลุยฝนนะครับนี่ก็จะปิดชุดนี้เข้าไปนะครับผ้าตัวนี้เขากันน้ำได้อยู่แล้วครับอ๋อเป็นวอเตอร์พรูฟด้วยเป็นวอเตอร์พรูฟเจ๋งมากเลยครับผมเนี่ยครับอันนี้เราก็เปิดเวลาเราเมืองร้อนเนาะใช่เราก็เปิดตัวนี้ให้อากาศเข้าครับฉะนั้นนี่คือลักษณะของการตกแต่งในรูปแบบของทัวริงที่ถูกต้องแล้วใช่ครับโอ้ไม่ผิดหวังที่ซื้อนะโชคดีมากเลยมีหมวกด้วยมีหมวกด้วยครับผมต้องมีหมวกสำหรับวันนี้ครับผมก็เลือกใช้นะครับแบรนด์ที่ชื่อว่าบีโมล่าเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าเราใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคากับตัวบีโมล่าตัวนี้เป็นตัวกาวิตี้ครับ
หมวกกันน็อกบิโมล่าเป็นหมวกกันน็อกที่ได้รับมาตรฐานและคุณภาพทางด้านความปลอดภัยสูงมากนะครับที่สำคัญครับหมวกที่ผมเลือกใช้วันนี้เป็นรุ่นGravityที่มีรูปทรงโฉบเฉี่ยวและมีน้ำหนักเบามากครับรวมถึงยังมีในเรื่องของมาตรฐานยุโรปและมอกอีกด้วยซึ่งออปชันต่างๆของหมวกกันน็อกใบนี้ก็มีอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่องระบายอากาศออกแบบตามหลักพลศาสตร์เพื่อให้อากาศหมุนเวียนในหมวกได้อย่างมีประสิทธิภาพแถมด้านหน้ายังมีช่องระบายอากาศที่ออกแบบให้ใช้งานง่ายๆเพียงแค่ใช้นิ้วกดนั่นเองรวมถึงมีแว่นตา2ชั้นที่สามารถกันแดดได้เพียงแค่ใช้มือเปิดปิดด้านข้างแค่นั้นเองครับที่สำคัญนะครับในเรื่องของสายรัดคางนั้นเป็นแบบสเต็ปล็อกที่ให้ความปลอดภัยสูงส่วนด้านบนนั้นก็คือพีคครับที่สามารถถอดใส่อย่างง่ายดายด้วยครับรวมถึงในหมวกกันน็อกบิโมล่ารุ่นGravityนั้นมีให้เลือกด้วยกันหลากหลายสีมากนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะไปดูสินค้าหรือว่ารับชมกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับหรือว่าที่ Facebook Bimola แล้วก็ที่ www.bimola.com รวมถึง YouTube ช่อง Bimola TV ได้เลยครับซึ่งถ้าเกิดว่าเอาตรงๆเนี่ยผมขี่เจ้า KTM 1090 Adventure หรือว่าเพื่อนๆที่รับชมอยู่ขี่มาที่นี่ก็สามารถที่จะทำได้ทุกอย่างเลยที่พูดมาได้ครับทำได้ครับรวมถึงนะครับสิ่งที่เมื่อกี้นี้พูดถึงในเรื่องของเสื้อเรื่องของหมวกเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่นี่ก็มีหมดเลยมีครับคือมาที่นี่ครบวงจรหมดเลยใช่ครับรวมถึงอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไม่มีโอกาสที่จะไปเข้าศูนย์แบบกระทันหันมาที่นี่พี่มีช่างเซอร์วิสใช่ไหมมีครับทำอะไรได้บ้างของผมก็จะเป็นงานแมนเทนแนนซ์ครับผมพวกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับงานเช็คระยะนะครับทำได้หมดทำได้ครับเรียกว่าครบวงจรจริงๆครับสำหรับ SSB Motorrad นะครับเชิญนะครับ SSB Motorrad นะครับเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 1:00 น.ในเคสที่จะนำรถเข้ามาแมนเทนแนนซ์นะครับติดต่อเราเข้ามาได้เลยในระหว่างที่รอเนี่ยเราก็จะมีโซนกาแฟสำหรับนั่งดื่มกาแฟมีโซนเบียร์นะครับสำหรับสายเบียร์นะครับครับผมแล้วก็จะมีโซนแคมปิ้งเราจำหน่ายอุปกรณ์แคมปิ้งที่ใช้เดินทางกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเรามีหลายอย่างครับผมเรียกว่ามีทั้งหมดด้วยกันประมาณ 3-4 ชั้นเพื่อนๆก็สามารถเดินได้ทั้งวันเลยนะครับครับใครสนใจนะครับสามารถที่จะเดินทางมาที่ SSB Motorrad นะครับตามรายละเอียดด้านล่างเลยจะเบอร์โทรที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โป้ง SSB มากๆครับขอบคุณครับยินดีครับสำหรับการเดินทางนั้นรถ KTM 1090 Adventure สามารถที่จะตอบโจทย์ที่ดีให้กับผู้ขับขี่ได้เลยครับเพราะว่าเน้นในเรื่องของสมรรถนะที่สามารถใช้ได้ทั้งออนโรดรวมถึงออฟโรดได้เป็นอย่างดีและถึงแม้ว่าเจ้า1090 Adventure จะมีสมรรถนะที่เหมาะกับการขี่สไตล์ทัวริ่งแต่ลูกค้าสายลุยก็สามารถที่จะติดตั้งความสามารถในการขี่แบบออฟโรดให้เหมือนรุ่นพี่ได้นั่นก็คือเจ้า1090 Adventure R ด้วยการติดตั้งออฟโรดแพ็คเพิ่มเติมซึ่งประกอบไปด้วยระบบการขับขี่แบบออฟโรดที่เพิ่มเติมจากระบบการขับขี่เดิมซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3โหมดก็คือสปอร์ตสตรีทและเลนระบบ ABS แบบออฟโรดรวมถึงระบบออฟโรดแบบ Traction Control ด้วยหลังจากที่ได้ขับขี่เจ้า KTM 1090 Adventure มาพอสมควรครับผมบอกได้เลยว่ามันตอบโจทย์ที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับขี่ในรูปแบบของออนโรดหรือว่าถนนธรรมดาหรือแม้กระทั่งการขับไปลุยนะครับในสายของออฟโรดก็สามารถที่จะขี่ได้ครับเรียกว่าซื้อคันเดียวคุ้มค่าทั้ง2แบบเลยทีเดียวสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเจ้า KTM 1090 Adventure นะครับก็สามารถที่จะไปทดสอบตัวจริงกันได้นะครับที่ศูนย์ KTM Flagship Bangkok นะครับหรือว่าที่โครงการ A Square สุขุมวิท26ครับบอกได้เลยครับว่าค่าตัวของเขา 999,900 บาทนะครับคุ้มค่ากับในเรื่องของการใช้งานจริงๆครับเพราะว่านี่คือยอดรถสัญชาติของออสเตรียอย่างแท้จริงครับและนี่คือรายการจอร์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ dynamoxa.racing.com นะครับในเทปหน้าครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าผมจะเดินทางไปด้วยเจ้า KTM 1090 Adventure คันนี้ครับพาทุกท่านนั้นไปท่องเที่ยวกันนะครับสไตล์ของน้ำตกสวยๆแห่งหนึ่งนะครับย่านจังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่าจะเป็นที่ไหนติดตามชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ